ข่าวอัพนาฬิกา9นาทีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจระบบบริการสาธารณะเชื่อมต่อเดินทางล้อรางเรือพร้อมเคารพธงชาติกับเด็กนักเรียนผู้ปกครองชุมชนบางกะปี8นาฬิกา13นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคาดไฟไหม้โรงงานกระดาษสงบวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนใกล้เคียง8นาฬิกา33นาทีบริษัทอิเกียกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกเล็งปลดพนักงาน 7,500 คนทั่วโลกภายใน 2-3 ปีข้างหน้าตามแผนปรับโครงสร้างหวังเพิ่มประสิทธิภาพล่าสุด8นาฬิกา49นาทีดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอขณะน้ำมันดิบ WTI ขยับรับคาดการโอเปกลดการผลิตทองคืนNews Round Up